ราในวันนี้นะขอบเขาจากอันนี้ขอบเขาจากนี้หน่อยเลยได้ไหมมันก่อนนี้เราดูมิสซิฟนี่แล้วเราชอบมากเลยอยากแล้วก็เลยขอกอฟมานะถ้าคุณติดเกาะเนี่ยแล้วระหว่างณเดชน์กับบัวขาวเนี่ยคุณจะเลือกใครเดี๋ยวเราไปถามเกย์จะถามจะถามหล่อนก่อนไหมเอาละต้องเลือกณเดชน์สิต้องเลือกณเดชน์สิบัวขาวไปทำไมล่ะบัวขาวไปทำไมล่ะณเดชน์ทั้งหล่อทั้งล่ำแต่ฉันเลือกบัวขาวเพราะอะไรรู้ไหมฉันไม่ได้คิดหรอกว่าบัวขาวจะปกป้องฉันได้แต่ฉันคิดอย่างเดียวว่าบัวขาวเนี่ยจะสอยฉันหมั่นแค่นั้นแหละเออนะแต่ว่าณเดชน์สอยไม่มันหรอไม่รู้ว่าเออดูจากร่างกายอันกำยำทั้งคู่แล้วเนี่ยบัวขาวน่าจะสอยมันกว่าเนาะช่วยเดชเราไปถามเจแถวนี้กันดีโอเคแฟนไปตามหากันเลยค่ะวันนี้มีเรดาร์มาจับตูดเก่งกว่างบางชนีไหมถ้าใครแอปเราก็รู้แต่ใครแอปเราก็ถามใช่ไหมสองคนแล้วมาถามกันเลยนะสวัสดีค่ะอุ้ยวันนี้มาประกวดสาวอะไรนะประกวดอะไรที่ได้กรรมกรใช่ค่ะแล้วกับดวงนะคะค่ะหนูได้ดูทิฟฟานี่วันก่อนไหมดูค่ะพี่ชอบคำถามนี้มากเลยอ่ะระหว่างบัวขาวกับณเดชน์อ่ะถ้าหนูติดเกาะเนี่ยคำถามนี้พี่ชอบหนูจะเลือกใครคะไอเป็นนางงามแบบตอบอะไรเงี้ยไอเป็นนางงามแบบตอบอะไรเงี้ยดิฉันขอเลือกเลือกพี่บัวขาวค่ะทำไมถึงเลือกบัวขาวคะหนูชอบดำๆถึกๆชอบดำๆถึกๆชอบดำๆถึกๆค่ะอุ้ยสเปคเดียวกันแท็กหน่อยเอ้ยอย่าคนนี้ล่ะถ้าเป็นหนูนะคะหนูเลือกณเดชน์ค่ะทำไมเลือกณเดชน์ล่ะเพราะว่าณเดชน์ทั้งหล่อเป็นดารานะคะดังด้วยนะคะแล้วถ้าติดก่อนนะคะหนูก็จะหล่อไหมครับบัวขาวหล่อมากหล่อมากหนูคิดว่าติดก่อนเนี่ยใครจะตกปลาให้หนูกินได้ณเดชน์ค่ะหนูก็จะไม่หาเรือไม่หาอะไรไม่หาทางที่จะกลับไปโขกแต่ณเดชน์ใช่ไหมใช่ค่ะโขกแต่ณเดชน์ใช่ไหมคนก็เกี่ยวค่ะถูกต้องค่ะมาอาบมักเป็นเพศที่คิดไปเองอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกินปลาแต่โขกของณเดชน์ก็อยู่ได้นะการตอบณเดชน์ค่ะไม่ทำไมต้องติดก่อนณเดชน์ถามก่อนเพราะณเดชน์เขาเป็นชาวเกาะมาก่อนนี่ค่ะดิฉันก็อยากจะเกาะณเดชน์ให้ดังเหมือนณเดชน์นี่สิคะแล้วไม่ชอบบัวขาวหรอกใครมันนะโอ้ยบัวขาวนี่ล่ำมากนะคะหนูก็ชอบแต่ว่าหนูได้บ่อยแล้วหนูได้บ่อยแล้วหนูได้บ่อยแล้วแบบนั้นนะถ้างั้นขอเรียกณเดชน์นะคะเราเจอเหยื่ออีกแล้วคุณผู้ชมถ้าณเดชน์กับบัวขาวเนี่ยติดเกาะกับหนูเนี่ยหนูจะเลือกใครเลือกพี่บัวขาวดีกว่าครับถ้าไปถึงเลือกบัวขาวชอบหล่อล่ำดำถึกชอบแข็งแรงแข็งแรงชอบแข็งแรงแข็งแรงดูแลเราได้ครับแข็งแรงณเดชน์ไม่แข็งหรอกเพราะณเดชน์ก็แข็งทุกเจ้าไม่ใช่แข็งแล้วก็แรงด้วยนะครับแต่ว่าหล่อถ้ากินไม่ได้ก็ไม่เลือกครับแต่พี่ว่าระหว่างณเดชน์กับบัวขาวหนูก็ไม่ได้กินนะหนูก็ไม่ได้กินนะเมาหนองขาวบัวขาวบัวขาวฉันขอตอบว่านะคะที่ฉันขอเลือกบัวขาวค่ะบัวขาวฉันนั้นเลิศทำไมถึงเลือกบัวขาวเพราะว่าระหว่างทางที่กลับมาถ้าเกิดมีอันตรายเขาสามารถปกป้องที่ฉันได้ค่ะทำไมณเดชน์ปกป้องไม่ได้หรอณเดชน์ก็มีการมันกำยำนะอ๋อบัวขาวเป็นมวยไทยอะค่ะณเดชน์เป็นมวยญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีใช่ค่ะบัวขาวก็สามารถต่อยใช่ค่ะใช่ค่ะชนะเลิศเด็กคุณผู้ชมแล้วเกมแถวนี้เขาเลือกแต่บัวขาวนะคะคุณผู้ชมก็จะถามต่อไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะไปเดี๋ยวเราไปดูเกมเกมแถวนี้เกมเกมใช่ไหมไม่ทำอะไรอยู่พุ่มไม้ตรงนี้คะเนี่ยพุ่มดูอยู่ที่นี่ไม่ใช่รัฐพิพานนะคะถามหน่อยพี่อาร์ตถ้าเกิดไปติดเกาะอยู่ด้วยกันพี่อาร์ตจะเลือกใครพี่เลือกทั้งสองได้ไหมพี่เลือกทั้งสองได้ไหมไม่ได้คนเดียวเท่านั้นพี่เลือกณเดชน์ดีกว่านะเลือกณเดชน์ละหมายถึงว่าถ้าเกิดเราไปไหนเนี่ยคือคนจะรู้จักมากกว่าบัวขาวเพราะในกลุ่มเราคงเลือกณเดชน์นะบัวขาวในกลุ่มเราคงเลือกน้อยเพราะกลุ่มเรานี้ไม่ใช่นักมวยแต่ว่าที่ตอบมาเนี่ยบัวขาวเยอะกว่าณเดชน์อีกนะก็เราไม่เหมือนคนอื่นไงเราก็เลือกไปอีกแนวนึงเนาะสไตล์ของเรากินคนหล่อแปลว่าชอบคนหล่อแน่เลยใช่ไหมคะที่จะคำถามว่าระหว่างที่เราติดเกาะกับณเดชน์เอ้ยณเดชน์กับบัวขาวถ้าเป็นถ้าเราไปสามคนต้องตอบคำถามนะเวลานั้นเนี่ยเราจะตอบว่าอะไรคะตอบบัวขาวทำไมถึงเลือกบัวขาวล่ะเขาคงจะปกป้องแล้วพาเราลอดฝั่งได้ดูนะรสนิยมเธอชอบแบบนี้นะบัวขาวครับบัวขาวนี่รสนิยมเดียวกันอย่าแย่งผู้ชายกันพี่เขาตอบบัวขาวก็ณเดชน์ละกันแยกว่าเธอชอบคนหล่อทำเหตุผลว่าทำไมต้องเลือกณเดชน์ก็เหตุผลเดียวก็ณเดชน์หล่ออย่างเดียวแล้วล่ะครับ
ความหล่อเนี่ยนะถ้าหล่อเท่านี้จะกินหรือเปล่าไม่แน่ใจดีทำไมเลือกบัวขาวทำเขาเป็นฮีโร่ของประเทศไทยครับแล้วก็สามารถเป็นไม่ใช่เหรอซุปเปอร์สตาร์เลยเป็นซุปเปอร์สตาร์กับฮีโร่คนละอย่างเลือกฮีโร่ซุปเปอร์สตาร์ตัวเล็กไม่เลือกซุปเปอร์สตาร์ใช่ไหมโอเคนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะเอาเป็นว่าบอยเราสรุปกันง่ายๆเลยแล้วกันเนาะวันนี้บัวขาวชนะไปแล้วกันใช่บัวขาวชนะแล้วกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าระหว่างบัวขาวกับณเดชน์เนี่ยฉันก็เลือกใครก็ได้นะที่สามารถปกป้องฉันได้แต่ถ้าเลือกจริงๆแล้วเนี่ยเลือกใครไม่มีสิทธิ์เลือกทั้งคู่ เราไม่มีสิทธิ์หรือว่าเขาแต่บัวขาวฉันยังเอื้อมไม่ถึงเลย เขาถึงใกล้แค่นี้ฉันยังเอื้อมไม่ถึงเลยนะจะไม่เอื้อมเลยนะเดชนะเดชฉันเอื้อมเอื้อมมาแล้วเอื้อมมาแล้วเอื้อมมาแล้วอยู่แบบนี้เลยแล้วก็สัมภาษณ์เมื่อไหร่จะตบหัวไปหาหัวนะเดชระวังจะเจอหัวนะหัวปลาดุกอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เกย์แถวลำสาลีเขาก็เลือกบัวขาวเป็นส่วนใหญ่ก็ยังไงเดี๋ยวไปรอคำถามรอบต่อไปแล้วกันแน่นอนว่าจะเป็นอะไรนะแล้วเจอเราสองคนแน่นอนวันนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วค่ะ